ัสดีครับวันนี้พบเกมบลีกอีกครั้งนะครับกับผมเมสเซอร์แค่ก็กลับมาอีกครั้งครับสำหรับเกมบลีกนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยซึ่งหลังจากคลิปก่อนครับคลิปที่ผมเปิดการชาของไอพวกเรล่าควินซี่นะผมก็ไม่ได้เล่นเลยครับไม่ได้เล่นเลยแค่เข้ามารับของประจําวันเฉยๆพอดีไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะนะแต่วันนี้ครับเราก็กลับมาแล้วครับเพราะมีการชาใหม่ครับเป็นการชาซาต้ะคอนใหม่ และก็มีหนึ่งในนั้นครับเป็นตัวละครที่ผมไม่รู้จักด้วยมันก็จะแปลกมากๆครับซึ่งผมก็พึ่งเข้าเกมมาประมาณบ่ายสโมงซึ่งตอนนี้อัดคลิปอยู่ก็บ่ายสาซึ่งผมฟาร์มเพชรไปทั้งหมด1ชั่วโมงครับแล้วผมก็ได้มาทั้งหมดคือ400เมตรนะครับก็เหมือนเดิมเลย เป็นประเพณีครับผมจะเปิดกาชาใหม่ครับประมาณ2ครั้งเท่านั้นเพราะเล่นมานานแล้วแล้วก็ฟาร์มเพชรยากเหลือเกินจะเติมตังก็อมันก็แพงอะนะคำาดีเลยมันแพงก็ผมขอแค่2ครั้งพอครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ชังมันนะเนาะมาดูดวงกันครับว่าดวงของผมกับเกมบลีดเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าซึ่งอย่างแรกครับเราไปดูกาชาเหมือนกันก่อนครับซึ่งมันคือกาชาของตัวละครน,น่าจะเป็นภาค อ่าในฉบับนิยายนะครับเป็นการชาของนิยายเพราะมีหนึ่งในตัวละครครับที่ผมไม่รู้จักก็คืออ่ะตัวแรกครับคือเคนเปจิครับเป็นเคนปจิในร่างบางไขครับซึ่งอยากให้มีร่างบางไขร่างใหม่ของเคนปจิมาตั้งนานแล้วครับเพราะร่างก่อนหน้านี้ของมันนั้นออกมาแล้วประมาณ2ปีครับ่อเก้าจะเก่ามากๆแล้วแต่ก็เก่งอยู่นะแต่ก็เก่ามากมแล้วครับซึ่งเคนปจิร่างนี้ครับเป็น เคนปะจิล่างสายตีธรรมดานะครับตีธรรมดาอยู่ที่7 7 3อาสกิลตัวก็คือจะถึกขึ้น1 6คิวเดอร์ตีผู้อลันคาวแรงขึ้นส่วนท่าโจมตีนั้นไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยครับเป็นการโจมตีธรรมดาเพียวๆเ,เลยก็ไม่เป็นไรครับเพราะเป็นสายตีธรรมดาตีธรรมดาเพียวๆก็ดีอยู่แล้วเพราะสายตีธรรมดานั้นเราก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลกันหรอกเนาะนานๆจะใช้ทีก็ ส่วนมากสายตีธรรมดาก็ไปยืนตีตีตีธรรมดากันซะมากกว่าเนาะก็ถือว่าตีแรงอยู่ครับตีอยู่ที่773ก็ถือว่าตีแรงอยู่คนกลางจัดเซอร์ไพรส์นะที่เคนประจีล่างบางใครเนี่ยมามาแล้วผมอยากให้มีมานานแล้วล่ะโอเคเริ่มจาดสกิลการตีธรรมดาครับโอ้ตีธรรมดาส่งพลังนี่นะท่า3ครับอืมแล้วเปิดหน้าจอท่าสครับ โอ้ถ้าสอนได้ถือว่าสุดยอดเลยครับสกงสกิลที่เป็นสกิลพายุแบบน,นี้ผมชอบนะเพราะมันจะขังศัตรูครับขงังศัตรูไว้อยู่ในพายุครับค่อนข้างจะดีมากๆสกิลไม่ตายครับโอ้สกิลไม่ตายดูทรงพลังมากๆครับดูทรงพลังดูบ้าคลั่งมากๆครับ แต่ผมคิดว่าสกิลของร่างเดิมเนี่ยที่เป็นบางไครร่างเดิมเนี่ยดูสวยกว่าดูเท่กว่าแตา่สายไอ้เจ้าตัวเดิมนั้นมันเป็นสายตีสกิลสกิลก็ต้องแบบสวยกว่าอยู่แล้วแต่นี่คือสายตีธรรมดาสกิลแค่นี้ผมก็คิดว่าสวยงามนะครับเพราะมันเป็นแบบว่าเหมือนเคลดบัจิแล้วเปิดพลังดูบ้าคลั่งดูสวยงามนะครับสวยงามดีมากๆครับก็ชอบนะ ค่อนข้างถูกใจเลยดูไม่ค่อยเวอร์วังมากแต่ก็ดูสวยงามดีมากๆต่อไปคือตัวละครที่ผมไม่รู้จักครับอาเซโนสุเกะถ้าอ่านชื่อผิดหรือออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้จักมันเลยเห็นเขาว่าไอ้เจ้านี่เป็นพี่ชายของฮันนัทฮาโ่พอดูรูปโมเดลแบบนี้แล้วก็เออดูด้านข้างแล้วเหมือนแนฮะ แต่พอดูด้านหน้าเนี่ยตอนแรกนึกว่าเบียคุยะร่างใหม่คือผมไม่รู้จักเลยครับผมอ่านมังงะรู้สึกว่ามันไม่มีอยู่ในมังงะนะน่าจะอยู่ในฉบับนิยายนะครับน่าจะอยู่ในฉบับนิยายหรือถ้าใครครับรู้รู้ว่ามันอยู่ในตรงจุดไหนหรืออยู่ออกมาตอนไหนก็คอมเมนต์บอกกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงจุดไหนของเรื่องบีดเนี่ย เป็นสายตีสกิลครับซึ่งตีสกิลแรงถึง802ครับแรงจ,จัดๆเลย802คิวเลอร์โจมตีอารันคาแรงขึ้นสกิลติดตัวก็คือลดเวลาของสกิลลง12%ส่วนสกิลโจมตีรัามีสกิลในการฮิวเลือดสกิลที่2คือฮิวเลือดครับและก็สร้างเกราะด้วยโอ้ดีแฮะทั้งฮิวเลือดแล้วก็บับเกราะด้วยดีจังไปดูสกิลกันเลยครับ ก็น่าจะเป็นสายตีธรมรมดาอยู่แล้วดูจากท่าโจมตีเมื่อกี้นี้นะครับแต่พลังโจมตีของสกิลนั้นมีมากถึง8 0 2โอ้โหโคตโเยอะเลยครับเยอะจัดจัดแล้วก็มีสกิลในการช่วยเหลือทีมด้วยคือจะฮิวเลือดและก็สร้างบัฟกรอกค่อนข้างจะเป็นสายส,า,สายซับพอร์ทที่ตีแรงมากๆครับตีธรรมดาท่า3โอ้ขึ้นลมเหรอท่า2 โอ้โจมตีไปด้านหน้าด้วยแล้วก็ฮิวด้วยแล้วก็สร้างเกราะด้วยโอ้โหท่าแรกก็ตีไปด้านหน้าฮะสมสวสมากสกิลสมากจะเน้นไปด้านหน้านะครับสกิลไม่ตายดูแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนพินซี่เลยอ่ะเหมือนโอ้เฮ้ยเป็นเรื่องเป็นราวฮะสกิลดูเป็นเรื่องเป็นราวฮะ เหมือนกันมังรักษาใครสักคนแล้วกอ็ออกจากห้องไปว้าวอูว้สวยแฮสก,กิลสวยจังโอ้สวยสวยสวยสกิลดูเป็นเรื่องเป็นราวครับส่วนสกิลการโจมตีธรรมดานั้นอาจเจอเร็วสักหน่อยแต่ก็ดูสวยงามครับเป็นการใช้พลังวิญ,ญญาณอะไรประมาณนี้สวยงามดีชอบชอบชอบถูกใจถูกใจ คือสกิลของมันก็สวยงามแล้วแล้วก็มีสกิลในการฮิลวเลือดด้วยแล้วก็บัฟเกราะด,ด้วยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าสกิลฮิลวเลือดกับบัฟเกราะเนี่ยจะไม่ทําดาเมจหรือจะทาดาเมจแค่วงรอบๆแคบๆคบแต่ไม่ใช่ครับมันทาดาเมจออกไปด้านหน้าเลยค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากๆทำดาเมจออกไปด้านหน้าแล้วก็ฮิลวเลือดด้วยแล้วก็สร้างบัฟเกราะด,ด้วยเซอร์ไพรส์จัดเลย และก็ตัวสุดท้ายครับคือเขียวราคุร่างบางไขครับซึ่งเจ้านี้ก็เออไอร่างก่อนหน้านี้มันก็เป็นบางไขเหมือนกันนะเคยมีบางไขมันอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เป็นบางไขขั้นที่หนึ่งหรือเปล่านะเพราะสกิลบางไขหรือท่าของบางไขของเจ้าเขียวราคุเนี่ยมันดูซับซ้อนเหลือเกินครับมันดูแบบว่ามันมีหลายขั้นนะ ล่างแรกของมันน่ะน,น่าจะเป็นบางไรขั้นแรกครับแล้วนี่คือบางไรขั้นสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ดูมันแตกต่างกันมากครับเขียวละคูครับก็เป็นสายตีสก,กิลครับพลังโจมตีสก,กิลอยู่ที่798อ่าสิลกคกิลเลอร์ก็คือโจมตีพวกไม่บ่งบอกสายแรงขึ้นแล้วก็สก,กิลติดตัวก็คือจะเลื่อยเวลาของสก,กิลลง12%งซถ้าโจมตีทุก ทุกท่าครับรวมถึงการตีธรรมดานะมีผลของการติดเลือดออกด้วยครับโอ้ดีฮะติดเลือดออกด้วยไปดูท่าสมตีตกันหน่อยซิผมหวังไว้เยอะนะตัวนี้ผมหวังไว้เยอะว่าท่ามันจะสวย <c oughs> เพราะก่อนหน้านี้สกิลของมันก็ท่าก็สวยดีนะดำดงดำดำเป็นท่าการวาดมือแบบมีเอฟเฟกต์ดำดำออกมาก็สวยดีนะครับดูซิว่าร่างใหม่เนี่ยเอฟเฟกต์จะสวยเหมือนร่างเดิมหรือเปล่า พลังโจมตีก็เยอะอยู่นะตั้งเจ็ดร้อยเก้าสิบก้าเก้าสิบแปดเออที่ธรรมดาท่าสามอู้วแยฮะท่าสองว้าวดาบยักษ์อ้สวยนะสวยดีชอบชอบชอบท่าไม่ตายครับท่าไม่ตายอ้าวค้าง ถ้าไม่ตายมันอะมันเหมือนมันเรียกอะไรสักอย่างออกมาครับเป็นอ่าถ้าบาังไค่ของมันเหรอโอ้ค้างเลยเหมือนเรียกเงาหรือไม่ใช่บังไค่อันนี้ไม่แน่ใจฮะคือตรงๆเลยคือดาบของเจ้าเนี่ยดูไม่ออกครับว่าอันไหนบังไค่อันไหนยังไม่บังไค่คือ มันแทบจะไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าบางไขรหรือไม่บางไขค, <c ười> คืออ่าไอ,ไอการปลดปล่อยขั้นแรกของมันอ่ะก็เป็นการเล่นแล้วก็เป็นการเล่นกับเงาส่วนท่าบางไขของมันก็ไปเหมือนเงาเหมือนกันเลยดูไม่ออกว่าที่มันใช้เนี่ยคือบางไขรหรือเปล่า <c ười> แต่ก็ดูสวยดีนะดูสวยดีแต่ถ้าถามความคิดเห็นแบบตัวส่วนตัวนะครับผมคิดว่าสกิลมันก็ดูเท่ดีแหละ ดูเท่ดีแต่ก็ยังไม่เวอร์วังอลังการนักสักเท่าไหร่คือตัวละครที่สก,กิลเวอร์เวอร์หรือสก,กิลแบบสวยสวย,สวยๆนะส่วนมากจะเป็นตัวละครที่เป็นสก,กิลอาตัวละครพิเศษพวกอาตัวละครพวกฉลองปีใหม่วันฮาโลวีตออนตัวละครพิเศษที่เป็นใส่ชุดพิเศษพิเศษอะไรพวกนั้นสก,กิลจะสวยงามกว่านี้ผมคิดว่างั้นนะ แต่สามตัวะครนี้ก็ถือว่าสกิลสวยใช้ได้เป็นสกิลที่ดูแบบทรงพลังดูสวยตามเนื้อเรื่องดีเหมือนกันโอเคอย่างแรกขอเปิดตัวฟรีก่อนครับขอเปิดตัวฟรีก่อนสองครั้งแล้วก็ไปเปิดกาชากันเลยครับซึ่งเออลืมดูเลยฮะว่ากาชาใหม่เนี่ยมีตัวละครอะไรมั่งนอกจากสาตัวใหม่เนี่ยเพราะมันต้องมีอยู่แล้วนอกจากสาตัวใหม่มันคงไม่มีแค่สตัวใหม่หรอก โอ้ดีไงได้แล้วคิคิวละคุได้แล้วคิว,ควละค,ลค,ละคุนับไหมไปที่สองโอ้สกิปเลยตัวพวกเนี้ออกหมาว่าตัวละครที่เป็นสีรุ้งอะยากเหลือเกินโอเคไปเปิดของจริงกันเลยครับดูก่อนซิว่าในกาชาเนี่ยมีอะไรมั่งเอ่ย ก็สามตัวใหม่แล้วก็ว้าวเต็มเลยฮะอืมผมมีแล้วอ่ามีแค่ไอ้เจ้าสองตัวแรกครับสองตัวแรกที่ผมยังไม่มีนอกนั้นผมมีหมดแล้วครับสองตัวแรกผมยังไม่มีนะแต่นอกนั้นก็สามหมดเลยฮะเสี่ยงตายเหมือนกันฮะในการเปิดกาชาเนี่ยอ่าช่างไม่ได้สามตัวใหม่ขอไอ้เจ้าขอไอ้เจ้าฮิโยริก็ได้นะ มันเท่ดีอะโอเคมาเปิดครั้งแรกครับมาครั้งที่หนึง่งฮิโยริก็ได้นะไม่ต้องตัวใหม่ก็ได้ขอตัวที่เก่าก็ได้แต่ขอไม่ซามแค่นะ่ะมาตัวละครตัวแรกครับคือเสียงคินปาจีปะเนี่ย เกนเปอจิกรโอจับเสียงมันได้เลยเสียงมันนี่แบบฟังมาติดหูมากๆเสียงคล้ายๆพวกยากุซ่าเย่มาแล้วตัวแรกโอ้คุ้มแฮคินปอรจิมาตัวแรกเลยผมไม่ค่อยตื่นเต้นเลยฮะกับไอกาชาเนี่ยคือประมาณว่ามันได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันะประมาณนั้นเลยอะคือมันเป็นตัวละครดีถามว่าดีไหมดีดีมากๆเลยแต่ผม ไม่รู้ดิรู้สึกหนึงเนื่อยยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ดีแล้วที่ได้มานี่สีทองอใช่ไหมอ่ะไอ้ลูบี้ลูบี้ลูบี้โอเคได้เขปจีหนึ่งตัวเย่ตัวใหม่มาแล้วหนึ่งตัวเย่โอเคก็ถือว่าดีดีมากๆเลยฮะเท่ๆ <Hey, hey, S 2> มาอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่สอง คือตอนเนี้ไม่หวังแล้วเพราะได้เคดประจีมาแล้วคือพอใจแล้วครั้งที่สองตัวซ้ําก็ได้ตัวเก่าก็ได้เอามาเหอะขอให้เป็นสีุุ่งก็พอใจแล้วครั้งเนี้ยมาตัวเก่าก็ได้ฮิโยริก็ได้มามาตัวขอที่ได้ก็คือเสียงผู้หญิงฮะโอเคผมยังไม่มีโอเคไม่ซ้ํายังไม่มีหรือเปล่านะยังไม่มีสิน่าจะยังไม่มีนะ น่าจะยังไม่มียังไม่มีสิโอเคก็คงประมาณนี้เนาะคงไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะสกคิปเดีวยวกันมียังนะโอเคยังไม่มีครับโอ้เปิดก,กาชาสองครั้งได้ตรอรจีไม่สามสองตัวที่มันแจ่มจริงๆเลยฮะว้าวสุดยอดไปเลยทำไมเกมวันพีชไม่ได้แบบน,นี้มั้งนะเอ <laughs> ๋กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ สวัสดีครับ